สวัสดีครับผมนายเถียงเอาข้างหลังผมคือ BMW 220i Grand Coupe M Sport รถยนต์ BM ราคา2ล้านต้นเหมาะสำหรับคนที่อยากลอง BM ครั้งแรก BMW ถือว่าลุยตลาดรถราคา2ล้านต้นได้ดีและคันนี้ถือว่าเป็นรถเริ่มต้นที่น่าสนใจในราคา 2.329 ล้านบาทมีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ออปชันมีชาร์จและสายหายออกไปแต่ว่าภาพรวมออปชันถือว่าคงจัดเต็มและก็น่าสนใจเช่นเดิมเจ้า 220i คันนี้เป็นรถขนาดเล็กที่สุดแต่การขับขี่ออปชันรวมถึงสมรรถนะไม่ธรรมดามันเป็นคู่แข่งของทาง A200 ชัดเจนแต่เครื่องใหญ่กว่าช่วงล่างดีกว่าพอสมควรครับและแน่นอนครับว่าในเรื่องของการออกแบบคันนี้ถือว่ามีกลิ่นอายของ BMW Series 8พอสมควรมันเป็นรถแกนคูเป้แน่นอนว่าจะเน้นเรื่องของรูปทรงที่สปอร์ตแต่มี4ประตูทำให้ข้างหลังอาจจะพื้นที่ไม่ได้กว้างมากนักแต่รูปทรงเน้นสวยไว้ก่อนและในด้านหน้าเราจะเห็นเลยว่ามีความใหญ่ในเรื่องของกระจังหน้าและก็มีรูปทรงที่คล้ายกับตัว Series 8พอสมควรกระจังหน้าเล่นสีทูโทนสวยงามนะครับในรุ่นนี้คงเป็นการตกแต่งโครเมียมเป็นหลักแต่ไม่มีกล้องด้านหน้าส่วนเลด้านล่างนั้นไม่ได้มีการใช้งานนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มี Adaptive Cruise Control มาให้แต่เซ็นเซอร์รอบคันยังดีที่ใส่เข้ามาให้แล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งเป็นชุดแต่ง M Sport เลยเพราะว่ารุ่นย่อย Sport หรือว่ารุ่นย่อยปกติไม่มีแล้วนะครับมีรุ่นย่อยนี้เท่านั้นถือว่าภาพรวมสวยจบไม่ต้องเอาไปแต่งต่อและแน่นอนครับว่าไฟหน้ารูปทรงสวย Daytime Running Light เป็นแบบจริงนะครับ2ช่องเลยไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟใหญ่เป็น LED แต่ไม่มี Adaptive หรือว่าสูงต่ำอัตโนมัติมาให้ในเรื่องของไฟหน้าก็เป็นไฟที่ใช้งานได้ครับแต่ออปชันอาจจะไม่เยอะมากนักไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็น LED พร้อมกับช่องดักลมซึ่งเป็นช่องจริงด้วยนะระบายอากาศออกตรงซุ้มล้อด้านข้างนี่ถือว่าดูดีนะดีไซน์สวยจบเลยทางด้านล้อเป็นล้อขนาด18นิ้วลวดลาย M Sport สี2 Tone แล้วก็เบรกนะครับเบรกเป็นพอร์ตเดียวนะไม่ได้มีการตกแต่งลวดลายอะไรแต่ถือว่าขนาดล้อเนี่ยกำลังสวยกำลังดียางก็ไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากเกินไปขับในเมืองนุ่มระดับหนึ่งนะครับนี่เราก็เห็นว่ามีเซ็นเซอร์ด้านข้างมาให้ด้วยแล้วก็เมื่อถอยออกมาเราจะเห็นสัญลักษณ์ M Sport ให้มาเช่นเดิมด้านข้างเรียบๆนะครับไม่มีอะไรมากและนอนครับว่ากระจกหูช้างต่างๆไม่ได้มีบาย Sport แต่ก็มีพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวและระบบ Comfort Access ยังคงมีมาให้อันนี้ถือว่าดีมากและตัวรถเองนั้นถือว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่กำลังดีในการขับขี่ในเมืองนะครับทำให้ภาพรวมตัวรถเนี่ยค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็กระฉับกระเฉงพอสมควรนะครับมันจะแตกต่างกับซีรีส์3พอสมควรส่วนเรื่องของการตกแต่งนะครับเป็นทริมสีดำทั้งหมดและก็ประตูแบบเฟรมเลสนี่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์แกนคูเป้เลยประตู4บานเป็นแบบไร้กรอบนะครับเปิดแล้วก็สุดๆเลยถือว่าดูดีมากแล้วก็พระเอกของเขาหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่สามารถเปิดออกมาได้ซึ่งในระดับราคา2ล้านต้นเนี่ยคู่แข่งไม่มีเลยนะฮะรวมถึงแม้แต่ซีรีส์3รุ่นพี่ซีรีส์5รุ่นพี่ก็ไม่มียกเว้น 330Li เท่านั้นเนี่ยแหละเป็นจุดเด่นนึงที่ทำให้คนตัดสินใจใช้งานรุ่นนี้กันด้วยในด้านท้ายรถ Grand Coupe นะครับจะลาดลงมาแบบนี้นี่เป็นจุดเด่นของเขาทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูทันสมัยวัยรุ่นมากกว่ารถซีดานทั่วไปทำให้เมื่อเทียบคู่แข่งนะฮะตัวนี้ดูวัยรุ่นกว่าเยอะมากเลยด้วยความที่หลังคามันลาดมากกว่าแต่ด้านท้ายนี่ก็ต้องบอกตรงว่าเมื่อดูภาพรวมเนี่ยมันก็เกือบสวยนะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าไฟท้ายมันคือการดึงของซีรีส์8มาเลยแต่ proportion หรือว่าสัดส่วนของมันเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ดูโย่งทำให้อาจจะดูไม่สปอร์ตแล้วก็ไม่เท่เท่ากับตัวซีรีส์8จริงๆถ้าเขากดต่ำแล้วก็ยืดได้ยาวกว่านี้ผมว่าเส้นสายท้ายแบบนี้น่าจะสวยลงตัวมากกว่านี้ส่วนด้านไฟท้ายเองเรามาดูกันว่ามันมีความเป็นซีรีส์8เยอะมากนะครับเส้นสายแนวยาวอย่างนี้ไฟท้าย full LED ทั้งหมดแล้วก็เป็น Grand Coupe นะครับจะดึงเส้นสายยาวเข้ามาแล้วก็ยกป้ายทะเบียนลงมาด้านล่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทำให้เมื่อเรามองด้านท้ายเนี่ยมีดักเทลขนาดใหญ่ด้านบนมีเส้นตัดด้านล่างแล้วก็เส้นตัดอีกด้านล่างทำให้มันดูแบบพยายามทำให้กว้างขึ้นและเพื่อแก้ไขความสัดส่วนที่มันดูสูงนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขการออกแบบที่ดูดีแล้วนะมีกล้องมองหลังมาให้มีเซ็นเซอร์รอบคันดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างตกแต่งแล้วก็ท่อยเสียท่อจริงทั้งสองข้างเสียงก็กำลังดีครับเน้นขับเข้าไปสบายๆและในเรื่องของสัมภาระท้ายนะครับคันนี้ไม่ได้มีฝาท้ายไฟฟ้าแต่มีคลิกเซ็นเซอร์ใส่เข้ามาให้แล้วก็มีระบบโช๊คซึ่งเวลาเราเปิดปั๊บฝาท้ายก็จะเด้งให้เหมือนกับมีไฟฟ้าแต่เวลาปิดนั้นก็ใช้มือปิดปกติได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบมาดีสัมภาระด้านท้ายความจุ430ลิตรแต่คันนี้เขามีการออกแบบที่ทำให้ฝาท้ายเนี่ยห้องสัมภาระตรงนี้นะครับมันเรียบแล้วก็เรียบไประดับเดียวกับเบาะเมื่อเวลาเราพับนั่นเองพับได้3ส่วนนะครับสามารถดึงพับตรงนี้ได้เลยซึ่งเวลาเราพับเสร็จแล้วความระดับของตัวเบาะกับห้องสัมภาระจะเท่ากันเพราะว่าทาง BM มีการใส่ชั้นที่2เข้ามาให้เพื่อที่จะให้ห้องสัมภาระมันเรียบนั่นเองอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะแต่เรื่องของยางอะไหล่ชุดอะไรต่างๆไม่ได้มีใส่เข้ามาให้ในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทำให้มันดูเรียบนะครับพับยาวไปได้เลยจุดนี้ผมว่าออกแบบได้ดีนะพับ3ส่วนได้สบายๆข้างในนั้นความรู้สึกนั้นมีความแตกต่างกับซีรีส์3นะครับในเรื่องของความหรูหราหรือว่าพวกวัสดุแต่พวงมาลัยการออกแบบตำแหน่งการนั่งเนี่ยถือว่าโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ไม่ได้อึดอัดเฮดรู
ูมเหลือเพื่อพอสมควรนะประมาณหลายกำปั้นเลยถ้าเราเปิดกระจกเนี่ยถือว่าเหลือๆเลยแต่มีจุดนึงที่อยากให้ดูคือเรื่องของเบาะที่เป็นเบาะหนังแท้กระชับนั่งดีอันนี้ถือว่านั่งสบายระดับนึงเลยนะแล้วก็มีการเดินได้สีฟ้าด้วยนะครับมีการระบายอากาศด้วยนะแต่เรื่องของตำแหน่งการนั่งคนขับขอมีจุดนึงที่อยากบ่นก็คือเขาออกแบบพยายามไม่ให้มันบีบเข่านะทำให้เวลาวางขาเนี่ยมันโล่งก็จริงแต่เวลาวางแก้วน้ำเนี่ยมันจะโดนแก้วน้ำได้ง่ายถ้าเวลาวางขาขับนะครับเนี่ยบางทีผมวางก็ค่อนข้างโดนถ้าแก้วใหญ่กว่านี้นะก็จะแบบติดขัดนิดนึงแล้วก็แก้วมันจะไม่ค่อยนิ่งอันนี้เป็นจุดนึงแล้วกันในการใช้งานที่เจอแต่เรื่องของตำแหน่งการขับวัสดุภายในถือว่าโอเคนะตามระดับราคาของเขาแล้วก็มุมมองค่อนข้างโปร่งอันนี้คือว่าเป็นจุดนึงที่ทำให้สาวๆน่าจะชอบรวมถึงพวงมาลัยนะครับเป็นรูปทรงที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะซีรีส์2 5 3 6 7 8อะไรต่างๆพวงมาลัยทรงเดียวกันหมดเลยรูปทรงที่ใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีการติดขัดนะในการใช้งานคือมันหนานุ่มนะฮะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงควบคุมครูซคอนโทรลนี่ก็ใช้งานง่ายแต่ไม่มีแพดเดิลชิปมาให้ส่วนเรื่องของหน้าจอนะครับจอดิจิตอลเนี่ยเหมือนจะเล็กกว่ารุ่นอื่นๆพอสมควรนะขนาด 9.25 นิ้วนะก็จะเล็กกว่าแต่ดีไซน์การใช้งานเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่ดีไซน์ขนาดเนี่ยมันจะดูเล็กกว่านิดนึงก็พวกซีรีส์3 4 5จะรู้สึกใหญ่กว่านี้รวมถึงหน้าจอกลางนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับผมถือว่าใหญ่นะอันนี้ถือว่าใช้งานได้เลย Apple CarPlay ก็รองรับการใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยอันนี้ถือว่าโอเคการควบคุมต่างๆก็ยังคงโอเคนะ BM ถือว่าใช้งานง่ายครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนจากรุ่นก่อนคือไม่ได้เยอะมากแล้วก็แอร์นะครับเป็นแบบ2โซนด้วยนะแยกซ้ายขวาได้ปุ่มต่างๆนี่คือชุดเดียวกับรุ่นอื่นเลยยกมาเลยนะครับไม่ต้องปรับตัวมากรวมถึงด้านล่างนี้เช่นกัน 1-8 เนี่ยดีไซน์ยังคงแบบดูย้อนยุคไปนะคือการใช้งานมันก็อาจจะดีนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันเซฟจุดที่เราใช้งานบ่อยๆได้แต่ดีไซน์มันแอบดูตกยุคไปนิดนึงอ่ะน่าจะปรับเปลี่ยนได้แล้วเพราะรุ่นต่อไปไม่มีแล้วนะปุ่มพวกนี้เป็นแบบเรียบๆเลยก็ถือว่าโอเคพัฒนามากขึ้นแต่น่าเสียดายนะครับว่าในรุ่นปีนี้เราจะไม่ได้ที่ชาร์จไร้สายแล้วนะชาร์จไร้สายตรงนี้คือไม่มีแล้วทำให้เรื่องของการใช้งานเนี่ยวางมือถือได้มันก็โอเคแหละแต่ไม่มีที่ชาร์จไร้สายแล้วก็วางของวางอะไรได้มี Type A มาให้ชาร์จไฟเสียบ USB ที่วางแก้วน้ำ2ตำแหน่งแล้วก็หัวเกียร์ควบคุมต่างๆที่คุ้นเคยกันในรุ่นอื่นยังคงใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาในส่วนนี้ปุ่มควบคุมปรับโหมดการขับขี่ต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแน่นอนว่า BMW ยังคงทำได้ดีในเรื่องของหน้าตา UI ต่างๆแต่ก็มีระบบช่วยเหลือจุดนึงที่ชอบก็คือระบบช่วยจอดนะครับซึ่งคันนี้ก็ยังคงใส่เข้ามาให้ใช้งานกันได้ก็สามารถจอดให้เองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรเลยแล้วก็มีระบบช่วยถอยนะครับจดจำตำแหน่งที่เราขับมาเมื่อกี้แล้วก็ถอยให้อัตโนมัติซึ่งจากที่ใช้งานถือว่าโอเคนะแต่ต้องคอยเหยียบเบรกอยู่ไว้ตลอดเวลาเร่งหรือว่าผ่อนพวกนี้ยังคงต้องเหยียบเบรกอยู่แต่ระบบช่วยจอดสามารถจอดได้ทั้งขนานจอดซองได้รถก็ทำการเปิดไฟเลี้ยวถอยให้เองเบรกให้เองแล้วก็เข้าซองค่อนข้างตรงนะครับแต่ไม่มีระบบช่วยออกจากซองนะแค่เข้าจอดขนานกับเข้าซองเท่านั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ใส่เข้ามาให้และจุดหนึ่งที่ชอบก็คือแอป My BM จะไม่อยู่นะครับก็สามารถสั่งงานตัวรถได้เช็คสถานะล็อกต่างๆไฟแล้วก็สามารถเซตให้มันสตาร์ทแล้วก็เปิดแอร์ให้เราเป็นเวลาได้นะครับอันนี้ถือว่าดีนะรุ่นนี้นะครับอาจจะมีการรองรับที่เป็นดิจิตอลคีย์ได้ใช้มือถือแทนกุญแจรถนะครับแต่ก็ต้องมีการเซตกุญแจจริง2ตัวนะครับก็ถือว่าดีนะแอปเนี่ยผมชอบนะตั้งแต่รุ่นที่เป็นไฟฟ้าและรุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเช็คเซอร์วิสคอนโทรลหรือว่าสเตตัสการเปิดกระจกเปิดหน้าต่างนะครับหรือว่าซันรูฟสามารถเช็คตรงนี้ได้หมดเลยอันนี้ถือว่าดูดีมากในด้านหลังนะครับความรู้สึกแรกเลยคือขอบประตูหรือว่ากรอบมันเนี่ยค่อนข้างเล็กนะประตูค่อนข้างเล็กเลยแหละเนื่องจากเป็นแกรนด์คูเป้นะครับทำให้การขึ้นลงนะครับอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงหลังคามันลาดเยอะมากส่วนเรื่องของตำแหน่งการนั่งนั้นความรู้สึกแรกเลยคือเมื่อเทียบกับ A200 อันนี้พูดตรงๆเลยว่าเคยขับไปก่อนหน้านี้นะ A200 นั่งสบายกว่าทั้งเฮดรูมแล้วก็ตัวเบาะคันนี้ความรู้สึกแรกเลยคือเบาะค่อนข้างชันครับเนี่ยคือนั่งหลังตรงแล้วก็ค่อนข้างชันนะแล้วก็เฮดรูมไม่ได้เน้นมากอยู่แล้วนะครับซีรีส์แกรนด์คูเป้เนี่ยผมคือสูง180หลังชนหัวชนเช่นกันแม้จะพยายามวาล์วเข้าไปเยอะมากแล้วก็ตามนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะในพื้นที่นั่งด้านหลังแต่ถ้านั่งไหลๆเนี่ยก็พอรับได้แต่ก็ยังไม่สบายถือว่าซีรีส์พวกแกรนด์คูเป้ต้องทำใจเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ถ้าหากนั่งตรงกลางเนี่ยจะยิ่งชนมากกว่าเดิมนะครับเพราะเขาไม่ได้วาล์วไว้ให้มีไฟเอเบนไลท์มาให้ด้านบนมีไฟแยกซ้ายขวามาให้แล้วก็เมื่อดูข้างล่างนะครับตำแหน่งเล็กรูมเนี่ยก็เล็กรูมโอเคนะผมรับได้เล็กรูมไม่ได้อึดอัดนั่งสบายตำแหน่งการขับขี่เมื่อกี้เลยมีแอร์หลังมาให้มีที่ชาร์จ2อันมาให้เป็น Type C อุโมงค์เกียร์ก็ไม่ได้สูงมากนะถือว่าโอเคนะข้างหลังไม่ได้แบบอึดอัดในส่วนของด้านล่างนะแต่เฮดรูมเนี่ยอาจจะแน่นไปนิดนึงแต่ดีที่เขามีกระจกกว้างเข้ามาเสริมทำให้รถไม่อึดอัดอันนี้ถือว่าเป็นข้อแก้ไขเฮดรูมได้ดีนะกระจกด้านหลังก็เปิดได้ครึ่งนึงนะครับเพราะว่าติดเรื่องของขอบประตูมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยจุดนี้ถือว่าดูดีส่วนที่วางแก้วน้ำนะครับมีมาให้ไหม
มีมาให้2ตำแหน่งมีตัวล็อกมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าโอเคนะวางของได้วางแขนได้เปิดทะลุไปด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าใครจะลองรุ่นนี้อยากให้ลองตำแหน่งด้านหลังก่อนว่าสบายไหมที่ลองต้นขาโอเคกว้างยาวแต่เฮดรูมเนี่ยอาจจะเป็นจุดนึงที่อยากให้ลองก่อนซื้อแล้วกันว่าพอรับได้แล้วก็นั่ง4คนบ่อยแค่ไหนจุดที่ชอบใน220 i Grand Coupe คันนี้ต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์2004สูบ Twin Power Turbo และช่วงล่างการขับขี่คือรถที่ขับสนุกแล้วก็ช่วงล่างดีที่สุดคันนึงในเรทราคานี้แล้วก็อีกจุดนึงที่ชอบนะครับคือเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือดีไซน์ก็สวยจบไม่ต้องเอาไปแต่งต่ออะไรเลยรวมถึงกรอบประตูแบบ Frameless แบบ Coupe แบบนี้บอกเลยว่าเท่มากแล้วก็จุดที่ชอบอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของพาโนรามิกซันรูฟที่เปิดได้แล้วก็ใหญ่มากเมื่อเทียบกับราคาแบบนี้ไม่ค่อยมีค่ายไหนให้กันเท่าไหร่จุดที่แอบขัดใจในคันนี้นะครับคือที่วางแก้วน้ำมันตำแหน่งการวางเนี่ยมันโดนเข่าได้ง่ายนะเวลาผมขับเนี่ยผมชอบวางขาเนี่ยมันจะโดนเวลาขับพอสมควรแล้วก็เขาไม่มีตัวล็อกมาให้นะอันนี้แอบแปลกใจด้านหลังมีแต่ด้านนี้ไม่มีทำให้เวลาวางพวกขวดน้ำบางๆหรือเล็กๆเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาได้ง่ายรวมถึงแก้วเองนะครับเวลาแบบขับพวกนี้ก็จะมีแบบเสียงนิดนึงอะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่การนั่งข้างหลังนะครับเบาะค่อนข้างชันแล้วก็เฮดรูมเหลือน้อยเป็นจุดหนึ่งเลยที่ต้องสังเกตแล้วก็ลองใช้งานกันดูว่าเหมาะไหมอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของมุมมองกระจกหลังค่อนข้างแคบแล้วก็มุมมองค่อนข้างจำกัดพอสมควรเพราะว่าหลังคามันลาดลงเยอะทำให้เวลาถอยหลังหรือว่ามองผ่านกระจกมองด้านหลังเนี่ยมุมมองอาจจะโดนจำกัดพอสมควรตอนนี้เราก็มาขับอยู่ในตัว BMW 220i Grand Coupe M Sport นะครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็นรถระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่ารุ่นย่อยแบบตัวสปอร์ตตัดออกไปแล้วตอนนี้คือคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ถูกที่สุดในรถยนต์ซีดานแล้วนะครับแน่นอนว่าด้วยพละกำลังของมันเครื่องยนต์เบนซิน2004สูบ Twin Power Turbo 192แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรเกียร์7สปีดแต่ขับเคลื่อนล้อหน้าช่วงล่างนะครับก็เป็นแบบมัลติลิงก์นะไม่ใช่คานแข็งไม่ใช่ทอร์ชั่นบีมแบบพวกตัวเอคลาสที่เราเคยทดสอบไปอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากกว่าส่วนเรื่องของราคาตัวปีล่าสุดนะครับก็ 2.329 ล้านบาทปรับขึ้นเล็กน้อยด้วยเงินเฟ้อแต่ถ้าถามภาพรวมมันเป็นรถราคาที่เริ่มต้นและยังคงขับสนุกเช่นกันเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100นะครับในตัว 220i Grand Coupe M Sport แน่นอนว่าตามสเปคตัวโรงงานเนี่ยเขาเคลมไว้ว่า 7.1 วิเดี๋ยวเรามาทดสอบจริงกันนะครับมีคนนั่งแล้วก็มีสัมภาระว่าความเร็วจริงๆจะเท่าไหร่ในโหมด Sport นะครับแล้วก็ Speed Traction นะครับมาเริ่มกันเลย3 2 160 80 90 100ตอนออกตัวเนี่ยถือว่าค่อยๆไปอาจจะไม่ดึงมากแต่ก็มีเหมือนล้อฟรีนิดๆถ้าเราปิด traction นะครับก็ถือว่าแรงบิดแรงดึงเนี่ยโอเคเลยนะเน้นกับสภาพตัวรถขนาดประมาณนี้แล้วก็ในความเร็ว 80-120 นะครับเหมือนเวลาเราเร่งแซงพวกนี้เราอาจจะใช้งานเร่งแซงรถบรรทุกบ่อยนะครับสมมติเราจะเร่งแซง3 2 1เกียร์ปรับเป็นเกียร์3ครับ90 100 113 17 20ประมาณ 5.5 วิเฮ้ยอันนี้ถือว่าตัวเลขโอเคนะด้วยพละกำลังเครื่องที่เป็น 2,000 แล้วก็ตัวเล็กขนาดประมาณนี้ผมว่าตัวเลขใช้ได้ในการเล่นแซงต่างจังหวัดหรือว่าในการขับขี่ในเมืองก็เหลือๆแล้วแหละ 5.5 วิส่วนถึง100ประมาณ8วิแต่ถ้าทางตรงๆอาจจะได้ประมาณ 7.6 7.7 ได้นะในตัวเลขสุดถึง100ในเรื่องของการเก็บเสียงอันนี้ต้องบอกตรงว่าครับว่าประตูแบบเฟรมเลสอย่างที่พูดไปในหลายๆคันคือการเก็บเสียงจะดรอปกว่าประตูที่เป็นกรอบตรงๆแน่นอนว่าเสียงลมเสียงรถเข้าอาจจะมีมากกว่าคู่แข่งที่เป็นประตูแบบตรงๆพอสมควรครับถ้าถามว่าเยอะเกินไหมแบบน่าเกลียดไหมจริงๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะเนี่ยจะเสียงรถบรรทุกเนี่ยจะมีเข้ามาบ้างในความเร็วที่แบบถ้าใกล้ๆกันแบบนี้แต่เสียงถนนเสียงยางพวกนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีระดับนึงตามระดับราคาของตัวรถตอนนี้คือความเร็วประมาณ100นะครับเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ดังมากแต่ก็ถามว่าดังกว่าพวกซีรีส์3ซีรีส์5มั้ยแน่นอนว่าดังกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นปกติด้วยทั้งกระจกทั้งราคาของมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันนิดนึงในเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยนะครับแน่นอนว่าพวงมาลัยคันนี้มีการปรับตามโหมดการขี่ได้เล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากที่มันเป็นรถขับหน้าเนี่ยอาการหรือว่าความรู้สึกจะแตกต่างกับพวกขับหลังของค่ายพอสมควรนะหน้ามันจะไวมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเร่งแล้วก็เปลี่ยนเลนด้วยเนี่ยมันจะมีอาการนิดนึงทำให้อาจจะต้องระวังในเรื่องนี้แล้วถามว่าน้ำหนักพวงมาลัยเซตมาโอเคไหมผมขับทางตรงขับทางไกลเนี่ยถือว่าเซตมาโอเครวมถึงถ้าคอมฟอร์ตในเมืองเวลาเลี้ยวกับรถขับในเมืองค่อนข้างสะดวกมากหรือว่าถ้าเราแบบเปลี่ยนเลนเร็วๆต่างๆนะครับในโหมดสปอร์ตเนี้ยพวงมาลัยมันก็ยังมีแบบความคมของมันอยู่ระดับนึงนะเนี่ยแต่อย่างที่บอกไปว่าขับหน้าเนี่ยถ้าเราเร่งแซงแล้วก็แบบเลี้ยวไปด้วยเนี่ยอาจจะมีอาการแบบหน้าแบบออกง่ายนิดนึงอะครับผมมันจะต้องระวังเนี่ย
มันจะไม่เหมือนกับพวกขับหลังที่เราเคยขับกันนะแต่ถามว่าถ้าคนขับไม่ได้กระชั้นหรือว่าไม่ได้แบบเร่งกระทืบมากอ่ะไม่ค่อยรู้สึกระหว่างขับหน้าขับหลังเท่าไหร่คือขับทั่วไปก็สบายๆแหละเราสาวขับน่าจะชอบนะมันจะขับง่ายกว่าขับหลังเพราะว่าจะไม่ต้องกลัวว่าท้ายจะออกไหมถ้าเราเหยียบแรงอันนี้อาจจะคุมได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำส่วนอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ต้องขอพูดนิดนึงเพราะมีคนเทียบกันแบบอยากรู้ว่าเทียบกับ 320D เนี่ยความแตกต่างประหยัดอะไรไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวดีเซลยังไงก็ได้เรื่องของราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดมากกว่าอยู่แล้วแต่คันนี้เป็นเบนซินก็จริงแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ในเมืองผมขับในโหมดสปอร์ตผสมคอมฟอร์ตรถติดนะครับเมื่อวานเนี่ยรถติดทั้งวันเลยอยู่ในเกณฑ์ที่เฉลี่ยประมาณ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตรจุดนี้ผมถือว่าโอเคผมรับได้นะเมื่อเทียบกับความแรงเครื่อง 2,000 แบบนี้อาจจะไม่เท่ากับคู่แข่งที่เครื่องเล็กกว่าอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเครื่องนะครับเล็กกว่าก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ต่างจังหวัดทดสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ 14-15 กิโลต่อลิตรในโหมดสปอร์ตซึ่งถ้าใครขับประหยัดกว่าผมไม่ได้เหยียบไม่ได้แซงหนักมากอาจจะถึง15-16หรือว่า17ได้ก็แล้วแต่การขับขี่แต่ถ้าตัวเลขแบบนิ่งๆเร็วๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเฉลี่ยประมาณ14ในต่างจังหวัดแล้วก็12ในเมืองนะครับก็แตกต่างกันพอสมควรช่วงล่างในตัว 220i นะครับแน่นอนว่าเป็นแบบมัลติลิงค์นะอันนี้ถือว่าดีไม่ใช่ทอร์ชั่นบีมในการควบคุมความเร็วสูงความเร็วต่ำในการเปลี่ยนเลนสมมติผมจะเปลี่ยนเลนในความเร็วประมาณ100อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นท่านี้เนี่ยตัวรถมันไม่ได้โยนไม่ได้ยวยแล้วก็ไม่ได้หวาดเสียวจนน่ากลัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยรถขนาดเล็กแล้วก็ฐานล้อที่อาจจะไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวมากอาจจะมีความหวาดเสียวมากกว่าซีรีส์3ซีรีส์5อยู่อันนี้แน่นอนครับแต่เรื่องของความนิ่งความแน่นความกระชับยังคงทำได้ดีตามสไตล์ BMWแต่มันมีจุดนึงที่อาจจะต้องระวังหรือว่าข้อสังเกตละกันคันนี้จะเซตมาวัยรุ่นเซตมาแข็งกระด้างมากกว่าพอสมควรซึ่งอารมณ์เดียวกับ X1 หรือว่า 320D ด้วยเช่นเดียวกันคือมันจะแข็งมันจะแบบสะเทือนง่ายยิ่งขับในเมืองผมรู้สึกเลยว่ามันจะกระเด้งกระดอนเยอะมากนะแต่ถ้ารับได้กับช่วงล่างแบบนี้ช่วงล่างแบบสปอร์ตผมว่าเป็นรถที่ขับได้ดีคันนึงแต่คนนั่งข้างหลังอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่คนสูงวัยอาจจะไม่ชอบในเรื่องของช่วงล่างในการขับขี่ในเมืองแต่ตาจังหวัดผมบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างที่มั่นใจมากเมื่อเทียบกับระดับราคาแบบนี้ผมโอเคมากๆก็ถือว่าภาพรวมเจ้า 220i Grand Coupe M Sport คันนี้เป็นรถยนต์ BMW ในราคาเริ่มต้นที่ดีนะในงบประมาณนี้ผมว่าคันนี้ขับสนุกแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างครบเลยรวมถึงดีไซน์สวยจบไม่ต้องเอาไปแต่งไม่ต้องไปทำอะไรต่อก็สามารถขับชิลๆขับเท่ๆได้เลยทันทีแต่พื้นที่นั่งด้านหลังหรือแม้แต่เป็นการขับหน้าเนี่ยต้องลองดูว่าชอบไหมถูกใจไหมเมื่อเทียบกับ 320D ตัวนั้นอาจจะใหญ่กว่าได้ขับหลังแต่ออปชั่นอาจจะหายออกไปพอสมควรรวมถึงคันนี้อัตราเร่งการขับขี่ช่วงล่างผมว่าโอเคประทับใจพอสมควรครับภาพรวมใครสนใจ BMW ในราคาเริ่มต้นเป็นรถคันแรกของบ้านหรือว่าเป็นรถยุโรปคันแรกของบ้านคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนและในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทาง BMW Thailand นะครับที่ได้ส่งรถให้เรามาทดสอบกันจัดหนักจัดเต็มเช่นเดิมและคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ